สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e l แมผ่านทาง YouTube นะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมไม่ใช่เกมวันนี้เราก็จะมาพาท่านผู้ชมไปดูคลิปวิดีโอเก่าเนะครับเมื่อ1ปีที่แล้วที่ผมเคยพูดไว้นะครับว่าช่อง YouTube ของผมจะมียอดซับสไครต์เท่าไหร่เมื่อถึง1ปีข้างหน้านะครับผมอ่ะเราก็มาดูกันเลยนี่นะครับวิดีโอนี้เปิดมาก็แบบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับไม่มีอะไรมากนะก็แบบว่าสวัสดีทุกคนนะครับผมอ แมกกันนะครับใน1ปีข้างหน้าเออหนึ่งปีข้างหน้าแบบเราอันนี้คือผมกําลังจะคํานวณคํานวณยอดซับสไครต์ต่อเดือนนี่นะโคดกันเลยครับทุกคนเม่เออและนี่คือช่องแอดแม็กปัจจุบันนะครับเรามีคือกราฟกราฟแม่งเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยกราฟอันนี้เป็นเป็นเป็นของวันที่ห้าเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดอันนี้อันนี้คือของในเดือนนั้นนะครับคือ ในเดือนนั้นเนี่ยมันมันมันอาจจะไม่นิ่งนะแต่ของทุกๆเดือนเนี่ยผู้ติดตามมันจะนิ่งอยู่ประมาณเนี้ยมันจะมันจะไม่ไปไหนเลยนะครับมันจะเฉลี่ยแล้วราวๆนี้นะครับผมก็เลยทําคลิปนี้ออกมาว่าเออถ้ามันเป็นอย่างนี้ทุกเดือนเนี่ยแม่งต้องแบบอีกหนึ่งปีมันต้องมันต้องขึ้นห้าหมื่นแน่นอนซึ่งตอนนั้นยอดซับสไครต์ผมมันมันไม่ถึงห้าหมื่นนะครับมันประมาณสี่หมื่นมันมันประมาณสามหมื่นสามหมื่นแปดมั้งไม่แน่ใจเนี่ยผมก็มาคํานวณนะครับ จริงอยู่ผมก็เอาแบบเอาตัวเลขมาคูณอะ่ะตัวเลขที่ผมได้ต่อเดือนมาคูณ12นะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันมาคูณ12บสอง่าครับผม <c oughs> อ่าเราจะลองคูณ12คือมันมันก็เป็นวิธีท,ทาแบบโง่ๆเนะเข้าใจไหมมันก็เป็นแบบวิธีโง่ๆอะ่ะคือมันเป็นตัวเลขที่ไม่แน่นอนอะ่ะคือถ้าเกิดว่ายอดซัลซายมันไม่มั่นคงแน่นอนมันคงจะไม่ออกมาแบบนี้นะครับ ซึ่งอ่ะมันก็ได้มาหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปดใช่ไหมหนึ่งหมื่นแล้วพอไปบวกกับยอดซับปัจจุบันซึ่งตอนนั้นยอดซับปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะเท่าไหร่สี่หมื่นสองตอนนั้นยอดซับผมสี่หมื่นสองอ๋อสี่หมื่นสี่หมื่นสองพันนะครับเมื่อปีก่อนสี่หมื่นสองพันยอดซับปัจจุบันคือสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยนะครับบวกกับยอดรับปัจจุบันกลายเป็นห้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดนะครับ <c oughs> โอ้โหนี่ <c oughs> <c oughs> ปีหน้าเราก็จะมีผู้ติดตามครบห้าหมื่นแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคนี่คือพูดไว้ก่อนเลยนะแบบอนาคตคือไม่รู้ว่าเป็นมันจะดึงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่พูดไว้ก่อนเลยนะว่าปีหน้าแล้วผมก็ได้ทําคลิปฉลองแล้วด้วยนะเป็นคลิปเอ่อคลิปรีวิวห้องแต่ว่าห้าหมื่นเนี่ยถ้าลบสี่พันออกเนี่ยน่าะจะประมาณช่วงเอ่อช่วงเดือนเดือนหกเดือนเจ็ดตอนนี้คืออยู่ในเดือนที่เจ็ดนะครับเป็นเดือนกรกฎาคมนะครับ ก็เอ,อเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะตอนนี้ยอดซับสไครป์ผมเนี่ยก็อยู่ที่นี่นะห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยคนนะครับตอนนี้ปัจจุบันนะซึ่งไอ้ที่คำนวณไว้เนี่ยเป็นเป็นห้าหมื่นสี่พันแปดสิบแปดนะคือเฉลี่ยมันจะไม่รู้ว่าช่วงเดือนหกเดือนเจ็ดนี่มันมันเท่าไหร่นะคือตอนนี้เดือนหกเดือนเจ็ดผมผมคำนวณไว้ว่ามันจะได้ห้าหมื่นใช่ไหมห้าหมื่นแบบเป๊ะ แต่นี่คือแบบว่ามันพอมาดูในตอนนี้แล้วแบบคือมันมันเท่านี้เลยอ่ะมันเท่านี้เลยคือคือมันเกินคาดมาประมาณประมาณสี่พันแล้วรู้ไหมว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงช่วงที่มัลแอนเบรดแบนเดลอดวางขายนะครับช่วงนั้นผมจำได้ว่าคลิปผมหนึ่งคลิปเนี่ยมีคนดูประมาณ หนึ่งมืนวิวนะครับอันนั้นต้องขอบคุณเกมมัลเบตบอลลอร์ดมากถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะไม่ได้เล่นแล้วนะครับผมก็เล่นแต่ภาควอลเปเอรอย่างเดียวเลยช่วงนี้ก็คือแบบเปิดโปรเจกต์เป็นเล่นเเป็นโปรเจกต์ใหม่นะฮะช่วงนี้อย่างมอมันนะครับผมเออก็นี่แหละนะครับผมแล้วก็ได้สัญญากับทุกคนเอาไว้ด้วยว่าเป,เปิดอีกช่องหนึ่งนะครับเพื่ออุ้ยอุ้ยจะเปิดอีกช่องแล้วกูอยู่มาขอนะครับโอเคคือช่วงนี้ก็จะมีโปรเจกต์ มอสแอนเบลดอยู่เรื่อยนะครับเห็นไหมคือแบบผมจะพูดถึงมอสแอนเบลดอยู่ตลอดเลยนะครับคือมีโปรเจกต์มอสแอนเบลดอยู่แล้วคือคือแบบช่องแบบไม่คิดจะเล่นเกมอื่นเลยนะแบบมอสแอนเบลดนี่คือเป็นเป็นหลักเป็นหลักของช่องผมเลยนะต้องบอกเลยว่ามันเป็นเกมอันดับหนึ่งนะผมบอกแล้วว่ามอสแอนเบลดมันคือเกมอันดับหนึ่งครับทุกคนของช่องผมก็ด d a ดีย o ์ลโเนี่ยก็เป็นอันดับสองไปนะผมบอกเลยก็ประมาณนี้นะ ก็ถือว่ามันก็มันก็ไม่ได้เป๊ะนะผมต้องบอกเลยว่ามันมันก็ใกล้เคียงแต่คือพอผมมาดูในตอนนี้แล้วเนี่ยคือมันมันไม่ต้องตัดไอ้สี่พันนั้นออกไม่ต้องปัดเศษนะก็คือเดือนหกเดือนเมัน 50, 50,000ื่นสีพันห้าร้อพอดีเลยเป๊ะเลยนะครับอันนี้อันนี้คือที่ทําคลิปนี้มาเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนดูกันขำๆเล่นๆว่าแบบ ปีก่อนผมเคยพูดอะไรไว้อะไรอย่างนี้นะครับและอีกอย่างก็คือที่ตั้งใจเลยอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบติดตามกันมานะฮะ <c oughs> ถ้าไม่มีทุกคน <c oughs> ก็ไม่มีผมในวันนี้นะฮะโอเค <c oughs> yeah. อ่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรคือตอนนี้เวลาผมอัดคลิปตอนนี้คือเวลาตีสี่นะครับผมกำลังอัดคลิปเวลาตีสี่นะซึ่งมันค่อนข้างดึกผมก็ไม่อยากจะเสียงดังนะครับเพราะว่าเขาก็ นอนกันหมดแล้วเนะครับเหลือแต่ผมคนเดียวนั่งพูดอะไรไม่รู้อันนี้ตื่นกันหมดแล้วมากวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันยังไงเราก็จัดมส์แอนเบททุกวันอยู่แล้วสําหรับทุกคนที่ติดตามก็ขอบคุณมากครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการตรีมหรืออัดคลิปกันต่อไปด้วยเราไปอยู่เราเราน่าจะมาคุยกันใต้สะพานตั้งนานแล้วนะผมว่านะเออก็คือช่วงนี้เนี่ยผมก็จะมีแบบวิดีโอเกี่ยวกับ ASMR คือจริงๆจะพูดว่า ASMR มันก็ยังไงอยู่นะมันเป็นแบบว่ามันเป็นอาหารมื้อหนึ่งที่แบบเก็บสะสมเงินแล้วก็สั่งมากินอะคือแบบบางมื้อมันก็แพงมรับสามสี่ร้อยอย่างนี้นะอืมก็แบบเก็บเก็บสะสมมนาะเพื่อเอามานั่งกินแบบชิวๆจริงๆมันก็แบบเหมือนว่าเป็นวันชีสเดย์เข้าใจไหมมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะวันตอบแทนตัวเองแบบ เวลาหิวเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะแบบคือเราทํางานหลายๆวันเรากินแต่มาม่าเอางี้เลยกันเรากินแต่มาม่าทุกวันใช่ไหมแล้วพอเรารอไปสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้รางวัลกับตัวเองนะครับโดยสั่งอะไรอะไรที่เราอยากกินอะไรที่อร่อยอร่อยถึงแม้ว่าบางมื้อมันจะห่วยแต่ก็ตามนะแต่มันแพงผมบอกเลยนะแล้วก็ซื้อมาเราก็เอามาทํำ s m ให้คุณได้ดูคือปกติเนี่ยมันก็ มันก็ไม่ได้กินอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วแหละบางบางวันก็กินแต่มาม่าซึ่งผมก็เคยเอสมาร์มาม่าให้ทุกคนดูแล้วนะซึ่งมันออกจับบ่อยด้วยนะเอสมารมาม่ามันได้มากนะเอสมารมาม่าแต่ว่าจะไม่ได้ทำคลิปแยกสมมติจะกินแบบกินแบบแยกไว้เลยก็จะมีเอสมาเป็นคือพูดถึงปัจจุบันในตอนนี้นะมีเอสมาหลักๆเลยแล้วก็จะมี T.T.A. t a r o อันนี้แน่นอนอยู่แล้วผมเล่นทุกวันอยู่แล้วนะ T.T.A. t a r o เนี่ยคือเป็นเกมที่เล่นทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่เล่นนอกจากจะไปต่างจังหวัดน,นะครับแล้วก็ Mo สแ and b l a ร e อันนี้แบบบางทีมีผัดวันแต่ว่าโปรเจกต์นี้จะยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆกับช่องเรานะครับแล้วช่วงนี้ที่แบบที่เล่นด้วยก็จะเป็นพวกพวกเกมมือถืออะไรต่างๆมากมายแต่ไม่มีเกมที่ปักหลักนะถ้าเกมมือถือเนี่ยจะเล่นเฉพาะเกมที่เปิดใหม่เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมี โรบบ์เออโรบบ์อันนี้มีมแบบหลากหลายมากแล้วก็แบบคือมันเล่นได้เรื่อยๆเ,เหมือนกันนะโรบอกเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะมีแค่นี้สําหรับช่องผม,มไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็จะเป็นเกมเนื้อเรื่องคือช่วงนี้ผมผมว่าผมจะเคลียร์แอสซัสซินตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงภาคเอ่อภาคสุดท้ายเลยแล้วรู้สึกว่าช่วงเดือนสิบสิบเอ็ดเนี่ยมันก็จะมีภาควันทัลลามาครับเอ่อแอสซัสซินคิดวันทันล,ลาซึ่งน่าสนใจมากผมไปดูมามันเป็นแบบแนวไวกิ้ง ซึ่งผมนี่ชอบอยู่แล้วแนวไวกิ้งเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้นะมอรแอนด์เบลดภาคไวกิ้งยังตึงตาตึงใจทุกคนอยู่แน่นอนผมบอกเลยนะมันสุดยอดมากมอรแอนด์เบลดไวกิ้งคือเล่นแล้วแบบว่าโอ้โหตอนแรกผมรู้ไหมว่าผมเล่นมอร์แอนด์เบลดไวกิ้งเนี่ยผมไม่เคยผมไม่เคยดูหนังไวกิ้งนะผมไม่เคยดูซีรีส์ไวกิ้งเลยแต่พอผมเล่นมอรแอนเบลดไวกิ้งผมตามดูหมดเลยผมตามดูซีรีส์ไวกิ้งผมดูหนังดูผมแบบซึมซับเข้ามามันแบบมันได้มันแบบ สุดยอดจริงว่ะนะมันเป็นแบบคืออธิบายไม่ถูกอ่ะมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมนะถึงแม้ว,ว่ามันจะเป็นอะไรที่มีมานานมาแล้วนะครับอ่ะถึงไหนแล้วเนี่ยคือก็ตอนนี้มันดึกนะมัน,ม,นมันตีสี่แล้วอะ่ะผมก็ปกติผมต้องหลับไปนานแล้วคือตอนนี้ผมแทบจะวูบถ้าผมเอาหัวไปถูหมอนเนี่ยผมคงจะนอนไปนานแล้วนะครับก,ก็หลักๆโปรเจกต์ก็จะมีประมาณนี้คือแอสรนคิเนี่ยกำลังพยายามไล่ภาคอยู่ เล่นหนึ่งสองจบแล้วภาคต่อไปจะเป็นเบอรเ h อร์แล้วก็ขึ้นด้วยภาคสามแล้วก็ไล่ต่อนะครับอ่ะยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยแล้วกันนะครับที่สําคัญเลยคืออยากขอบคุณทุกคนนั่นแหละนะครับที่แบบออื <c oughs> ติดตามกันมาขนาดนี้แม้ว่าแม้ว่าจะมีห่างหายกันไปคือผมก็ไม่เข้าใจนะช่องผมมันแบบว่ามันคนเก่ามันคนเก่ามันหายไปเลย พอผ่านไปสองเดือนคนเก่ามันหายไปหมดเลยแล้วคนใหม่มันก็เข้ามาคือก็เป็นคนใหม่ที่ผมไม่รู้จักด้วยนะแต่จะมีขาประจําที่แบบว่าไม่เอ,อ่ประมาณสิบคนหรืออาจจะไม่ถึงสิบคน้วยซ้ำที่เอ่ออยู่ด้วยกันมาตลอดผมไม่รู้ไว้พวกที่มันแบบใหม่ๆเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นคนดูเก่าที่เปลี่ยนชื่อมาหรือเปล่านะบางทีมันเอาชื่ออะไรมาไม่รู้ผมไม่คุ้นเลยนะชื่อแบบพยองมาอย่างงี้ย มันถามว่าพี่จําผมได้ไหมซึ่งผมไม่เคยเห็นชื่อนี้เลยพี่จําผมได้ไหม <uh> ผมเปลี่ยนชื่อมาอู้เจอคำนี้เข้าไปกูปวดหัวเลยพี่จําผมได้ไหมผมเปลี่ยนชื่อมาโอ้แม่งแบบคือมันไม่บอกชื่อเก่ามันด้วยนะพี่จําผมได้ไหมผมชื่อเอผมเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อน,นี้นะแม่งมาถามเลยพี่จําผมได้ผมเปลี่ยนชื่อมาด้วยชื่อใหม่ของมันโอ้โหสุดจัดนะครับสําหรับใครที่บอกว่าเปลี่ยนชื่อมา เปลี่ยนชื่อ YouTube แน่นอนว่าทุกคนต้องเปลี่ยนชื่อ youtube อยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่ช่องที่ทำคลิปนะเป็นช่องแบบเป็นแอคเคาท์แบบเอาไว้ดูนะแน่นอนว่าคุณก็ต้องเคยเปลี่ยนชื่ออยู่แล้วซึ่งผมก็อยากจะให้แบบเวลาเปลี่ยนชื่อเนี่ยให้บอกให้บอกชื่อผมด้วยนะให้บอกชื่อเก่าก่อนแล้วค่อยถามว่าจำผมได้ไหมนะโอเคเรฝากไว้เพียงเท่าน,นี้สำหรับวันนี้ต้องลาก่อนสุเกะชิกุบายบายผมว่าผมนอกเรื่องมากเกินไปวะไม่รู้ว่าจะมีใคร ฟังจนจบหรือเปล่านะอืมมันก็ถ้าฟังจนจบกคุณก็คงจะว่างมากจริงๆนะครับผมว่านะาบ๊ายบายครับ